โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแถมละกันนะเพราะว่าผมไปเจอเม้นหนึ่งมาช่องผมนะไหนวะอันนี้นี่ซึ่งเขาบอกว่าทําไมผมได้แค่หนึ่งอะครับตอนแรกผมสงสัยแล้วเขาแบบอาจจะแบบว่าอะไรอะแบบดวงซวยเกินไปได้หนึ่งทุกตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผมลองไปตีเนี่ยเอ้ยเหมือนแอดมินเขาปรับใหม่แบบว่าเหลือแค่ตัวหนึ่งนะนะประมาณนั้นนะเออใช่อันนี้ก็ขอบอกเลยว่าอันไหนที่แบบว่าถามมาแต่ผมไม่ตอบก็คือมันเยอะเกินนะครับเนี่ยคือไม่ใช่แค่คลิปมีคลิปเดียวก็ลงคลิปอื่นๆด้วยก็เป็นร้อยๆนะครับก็ผมก็พยายามตอบเม้นที่ผมตอบได้ละกันนะแต่ว่าทุกเม้นก็ผมก็อ่านทุกเม้นนะครับก็เป็นกันมาได้นะแต่ว่าอาจจะตอบหรือไม่ตอบก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันก็เยอะเกินจริงๆนะครับนะมันตอบไม่หมดนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะบอกว่าแอดเขาปรับแล้วนะครับเหลือแค่ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าอีเวนต์จะขึ้นหรือเปล่านะถ้าขึ้นก็เดี๋ยวจะลองตีถ้ามันขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูแล้วกันนะครับนะแล้วก็นะครับถ้ามันสามารถได้แบบตัวหนึ่งก็เราก็ต้องตีตัวเนี้ยทั้งหมดนะครับ 1,000 ตัวนะถึงแกสามารถแลกได้นะแต่ว่าเอ้ยนี่ไงปุ๊บปั๊บเลยนะครับนี่นะเห็นไหมทุกคนได้ตัว1,111นะครับนะก็บอกว่าจะฟาร์มยากขึ้นมากๆเลยรีวานะเพราะว่าเราแบบต้องตีทั้งหมด 1,000 ตัวนี่เองนะครับก็ถือว่าเยอะนะเยอะนะแต่ว่าสำหรับใครที่แบบว่าได้ดาบแล้วก็ดีใจด้วยนะครับนะคุณก็สบายสบายแล้วนะครับไหวคิวรออัปเดตเลยนะกันนะนี่ครับตัวหนึ่งนะโทเค็นละหนึ่งนะครับคือน้อยนะแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันหาง่ายนะครับมันก็หาง่ายเนี่ยคือ15ทีมันก็เกิดแล้วนะอีเวนต์นะมาแหละนะมันหาง่ายนะชูแมปแปะเฮ้ยรูปคมปาดเอ้าไม่โดนโอเคเฮ้ยขึ้นปาดเต็มเนี่ยเฮ้ยจุ๊บนี่เนี่ยนี่สายฟ้านเอาโอเคหมดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ดองไว้ทั้งหมด 1,300 นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าดองไว้ทำหายแย่ๆนะอันนี้นะครับอะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแถมให้ตอนกลางคืนแล้วกันไม่รู้ว่าจะมีใครดูหรือเปล่าเดี๋ยวก็ทำไว้สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมได้หนึ่งนะครับอะไรคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกรูไอ้น้องรัก